สวัสดีครับสำหรับสบายตบรีฟประจำวันที่10เดือนสิงหาคมนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหุ้นนะครับที่ประกาศงบการเงินในไตรมาสที่2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยจะหยิบหุ้นใหญ่ๆน่าสนใจมานะครับหุ้นตัวแรกเนี่ยผมว่าจะพูดถึงหุ้น CBG คาราบากรุปนะครับกำไรงวดไตรมาสที่2เนี่ยพบว่าเติบโตวกว่า62.5ิบสเร์เซนเดียวเดนะครับซึ่งก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดรวมถึงที่เราคาดด้วย ทางเราสมัยโตเนี่ยคาดว่ากำไรแต่มาที่ี่2ของ CPG จะโตประมาณทัก48%่สดเปอเยครับสาเหตุที่ผลประกอบการเนี่ยมันเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นเนี่ยหลักๆจะมาจากยอดขายของ CLMB นะครับที่โตดีกว่าที่คาดไว้เยอะนะครับโดยเติบโตถึง41% year on year นะครับมาอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านบาทนะครับยอดขายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่ม Bever a g e ซึ่งก็ถือว่าเป็น sentiment เชิงบวกต่อหุ้น OSP เหมือนกันนะครับเพราะ OSP เนี่ยงบยังไม่ได้ประกาศนะครับแต่ว่าก็อยู่กลุ่มเดียวกันทำธุรกิจคลา้คลายกันนะครับคำแนะนำของเราเนี่ยเลยให้แนะนำให้ซื้อ OSP นะครับคือผมก็ดู valuation ดูอะไรหลายๆอย่างด้วย OSP เน่น่าสนใจส่วน CBG เนี่ย,ยมูลค่าต่อให้มันอาจจะตึงตัวแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มี sentiment เชิงบวกอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะเก็งกำไรไปนะครับ ส่วนอีกตัวนึงที่จะมาอัปเดตก็คือตัว Intouch นะครับ Intouch เนี่ยกำไรงวดต้นที่2เนี่ยเติบโตเล็กน้อยนะครับประมาณ1%เปอรเนเยียร์มาอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับซึ่งสำหรับ Intouch เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เป็นโฮลดิ่งกรุ๊ปนะครับก็มีถือหุ้นในหลายๆบริษัทเช่นพวก Advanced นะครับก็คือค่าย AAS เนี่ยทาง Intouch ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงไทยคมด้วยไทยคมที่เป็นดาวเทียมนะครับก็สาเหตุที่ทำให้ดี เติบโตได้ดีกว่าคาดเนี่ยก็มาจากการบันทึกส่วนแบ่งกําไรจากไทยคมที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะไทยคมเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้จะมีการผลประกอบการมีขาดทุนนะครับแต่ว่าในงวดนี้ก็น่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกการตัดค่าเสื่อมต่างๆที่มันลดลงอย่างมีนัยยะนะครับก็เลยทําให้ผลประกอบการนั้นดีกว่าที่หลายๆคนคาดอินทัชเนี่ยเขาประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีแรกที่หุ้นละ1.15บาทต่อหุ้น XD จะขึ้นวันที่20สิสิงหาคมนี้ อัตราการจ่ายปันผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2%ก็คือการจ่ายปันผลครึ่งปีเนี่ยประมาณ2%ผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับตัว i n t o u c h ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่เป็น Dividend p l a y นะครับเน้นปันผลส่วนดัชนีดาวโจนโส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็อัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ46จุดมาปิดที่ประมาณ27,433จจุดนะครับหลักๆหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาค การเกษตรของสหรัฐที่เขาเรียกกันว่านอนฟาร์มเพ r o โรนะครับก็ประกาศผลออกมาว่าเ,เพิ่มขึ้นนะครับเกินคาดนะครับก็คือตัวเลขในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น1.76ล้านตำแหน่งนะครับตลาดเขาคาดแค่1.48ล้านตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับรวมถึงอัตราการว่างงานเนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ10.2%ละดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่10.6%ซึ่งทางเฟด ถ้านักงทุนจําได้เนี่ยเฟดก็บอกว่าเขาตั้งเป้าว่าปีนี้นจะต้องลดลงมาต่ํา1 0ให้ได้นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะถือว่าเป็น sentiment เชิงบวกนะครับเป็นภาพที่ดีกับเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับเพราะาถ้าสหรัฐด,ดีทั้งโลกก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐเป็นเ,เป็น GDP ของสหรัฐเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่ค u a n t i f กับ GDP โลกนะครับ กลยุทธ์การลงทุนของเราก็ยังคล้ายเดิมก็คือให้ทยอยซื้อหุ้นเนี่ยอย่างเช่นหุ้นที่ก่อนหน้านี้เราก็แนะนำพวกเบลล์เลชซีีจีโอเที่กำไรแนวโน้มกำไรเติบโตเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาก็เอาปรฟอร์มนะครับถ้าพูดถึงปัจจุบันนะผมก็แนะนําให้ซื้อ OSP อนะครับอยู่ในหุ้นที่เราคูเลชด้วยแล้วเราก็แนะนําอยู่นะครับมาต่อที่ t o อปพิกนะครับก็อัปเดตผลประกอบการสบายโตท็อปพิกเออร์นิ่งรีซอสก็จะมาอัปเดตคาลาบาวกัน คลาร์บาวก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือกำไรโตประมาณ62.5%นะครับคือเราคาดประมาณ818ล้านแต่ออกมาจริง891ล้านก็ดีกว่าประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์รายได้เขาเนี่ยในงวดนี้เนี่ยโตดีกว่าที่เราคิดไว้ว่าจะโตประมาณสัก10%แต่ผลออกมาเนี่ยมันโตถึง20%มันดีกว่า2เท่าดีกว่าเป็น2เท่าตัวนะครับเนื่องจากว่า CLB โตดีแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบปีที่แล้วเนี่ย ปีนี้เนี่ยงวดนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบจุดเจ็ดเปอร์เซนต์งวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37.6%สิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซนต์จะเห็นได้ว่าโตขึ้นประมาณเกือบเกือบประมาณสักเนะครับผลประโยชน์มันมาจากผลประโยชน์ที่ได้จากโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ชื่อว่า ACM ซึ่งทางคาราบากรุปเนี่ยก็มีการโอเปเรตมาสักพักละแต่ว่าเมื่อไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยก็ยังโอเปเรตได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย เต็มที่กว่าอัตรา m a r g i มันเลยได้พุ่งมาอยู่เหนือ40%รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีดีมากเลยทีเดียวนะครับในแต่มาาที่2เนี่ย SGA to s a l e เนี่ยลดลงมาอยู่ที่17เท่าจากแต่มาสอปีที่แล้วอยู่ที่19.2%นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าช่วงนี้ทุกบริษัทก็ต้องมีการบริหารต้นทุนกันให้ดีที่สุดเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยากลาบากและถ้าเราจะไป ปล่อยปะแล้วเลยการบริหารต้นทุนเนี่ยผมว่ามันจะเสียโอกาสนะครับเรามีรายได้ที่ดีอยู่แล้วรายได้คนอื่นเขาหดตัวแต่รายได้ของกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตฉะนั้นมันก็เาคือถ้าเป็นผมผมก็ต้องเก็บให้หมดทุกเม็ดก็คือรายได้โตแล้วผมก็ต้องเอาบริหารต้นทุนให้ดีด้วยนะครับซึ่งมันก็มาจากเรื่องของสปอนเซอร์ชิพที่เขามีค่าใช้จ่ายครับพวกทางเชลซีก่อนหน้านี้เขามีค่าใช้จ่ายกับเชลซีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ด้วยตารางเวลาที่ปรับลดลงคือคือการจ่ายให้กับเชลซีเนี่ยมันลดลงด้วยนะครับปีที่แล้วอาจจะจ่ายเยอะแต่ปีนี้คือจ่ายสปอนเซอร์ลดลงนะครับแล้วเขาก็มีการบริหารมีการคือเขาไปโฆษณาไปทําธุรกิจที่อังกฤษเนี่ยมาสักพักแล้วแล้วเขาก็เห็นได้ว่าอาจจะอาจจะลําบากในการที่ะจะเจาะตลาดที่อังกฤษดังนั้นสิ่งที่เคยทําโฆษณาเยอะๆเสียตังค์เยอะๆเนี่ย ก็มองว่าโอเคเราก็ถ้าสัญญาหมดก็หยุดละกันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มทยอยลดลงค่าใช้จ่ายมันเลยหายไปเยอะมันเลยเป็นปัจจัยทําให้กําไรเขาเนี่ยกลับมาเติบโตได้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของทาง CPG นะครับผลประกอบการกําไรไตรมาสครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยของ CPG อยู่ที่ประมาณ1.7พันล้านบาทคิดเป็นประมาณ51.6%ของประมาณการทั้งปีที่เราทำก็จะเห็นได้ว่ามันก็ อยู่ประมาณเกินครึ่งมานิดหน่อยนะครับเรายังคงประมาณการเหมือนเดิมนะครับเราคาดว่ากําไรปีนี้ของ CPG จเนี่ยจะเติบโตประมาณ30%มาอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านบาทก่อนจะโตลดลงในปีหน้าประมาณสัก10%อนะครับอยู่ที่3.6พันล้านบาทปัจจัยหลักที่หนุนก็คงจะเป็นเรื่องของ CLMV นะครับที่เติบโต เราคาดว่าจะเฉลี่ยประมาณ11%นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าเราจะมีการปรับประมาณการหรือเปล่าเพราะว่าแต่มาที่2ที่ออกมาเนี่ย c m v มันโตตั้ง41%นะครับแต่เราก็ต้องดูว่าโมเมนตัมอย่างนี้มันจะคงอยู่ไปได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆ CBG นะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ